ข้าวหวานสำราญใจในช่วงนี้นะครับกลับมาพบกับผมเท็ดดี้แล้วก็มามิอีกเช่นเคยนะครับแน่นอนเลยนะฮะคุณผู้ชมเมนูขนมอร่อยอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่ครับ for this event โดยเฉพาะค่ะสำหรับ Christmas and New Year Christmas and New Year นะครับเมนูของเราคือ Christmas fruit jelly ละครับหรือว่าวุ้นคริสต์มาสนั่นเองนะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเราจะใช้ผงวุ้นตรานางเงือกนะครับจุดเด่นเลยนะฮะคุณผู้ชมคือเมื่อนำมาคนผสมกับส่วนผสมที่เป็นของเหลวนะครับจะละลายตัวได้ดีนะครับแล้วก็ไม่จับตัวเป็นก้อนด้วยครับวันนี้เราทำฟรุตเจลลี่นะเราจะใช้ผงวุ้นนางเงือกนะครับ10กรัมนะครับจากนั้นนะครับเราจะตามด้วยน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนะครับช่วยให้รสชาติคงที่นะครับสะดวกในการใช้งานแล้วก็ประหยัดเวลาในการละลายด้วยนะครับจากนั้นน้ำเชื่อมเข้มข้นมิตรผลนะครับจากนั้นนะครับเราจะนำส่วนผสมที่ตวงไว้เมื่อกี้นะครับขึ้นบนเตานะครับแต่ยังไม่ตั้งไฟนะครับเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปนะฮะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับวานิลาชนิดผงครับก็คือจะคนตรงนี้ให้เขาเข้ากันก่อนเนาะใช่ค่ะโอเคค่ะเปิดไฟได้แบบนี้ปุ๊บนะผมเปิดไฟเลยครับจะรอเขาเดือดใช่ไหมพอเดือดเสร็จแล้วเราจะแบ่งเป็น3ชามเพราะเราจะใส่สีมีเขียวมีแดงแล้วก็มีเหลืองเอาละครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่รอตัวส่วนผสมวุ้นของเราเดือดนะครับอย่างที่อาจารย์เมย์บอกเลยพอเดือดปุ๊บเราจะแบ่งออกมาเป็น3ส่วนส่วนที่1นะครับเราจะใส่สีผสมอาหารสีเขียวนะฮะอันนี้ผมเตรียมไว้ก่อนเลยนะถ้วยนี้คือเป็นวุ้นสีเขียวฝากเก็บไว้ตรงนู้นก่อนนะครับส่วนอันนี้สีผสมอาหารสีแดงนะครับแล้วก็อันนี้สีเหลืองสีผสมอาหารสีเหลืองนะครับคุณผู้ชมใส่ลงไปเตรียมไว้ก่อนเนาะเพราะเดี๋ยวเวลาเทวุ้นปุ๊บก็จะได้ผสมได้เลยนะครับเวลาเราต้มวุ้นเขาต้องเดือดที่ตรงกลางตรงกลางเสร็จแล้วเดือดแบบนี้นะครับยกลงได้เลยนะครับขั้นตอนการทำพิมพ์ของเราต้องทำยังไงนะครับต้องมีน้ำค้างค่ะเนาะเพราะสมมติไม่มีเดี๋ยวมาเวลาเขาเซตตัวแล้วเขาจะไม่สามารถหลุดออกมาจากพิมพ์คือแกะออกมาไม่ได้ติดพิมพ์Okay. อันนี้เราก็เอาวุ้นใส่นิดนึงใส่ลงไปใต้เขานะโอเคเป็นก็เทดดี้อันนี้เขาก็ใช้ให้เท่าๆกันได้ครับอันนี้ก็คืออ่ะส่วนหนึ่งเราก็อาจจะใส่ไว้ตรงที่ก้นพิมพ์นิดนึงนะครับให้เขาคว่ำออกงาเงาใช่จากนั้นที่เหลือเราก็จะเทใส่สีที่เราผสมไว้นะครับโอเคอันนี้1ช้อน2ช้อนนะคนละ2ช้อนอ่ะ3ช้อนละกันผมว่าได้สีแดงไปแล้วนะครับสีเขียวครับเขียว3ช้อนสีเหลืองนะครับเสร็จแล้วชั้นแรกเขาก็จะต้องเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวแล้วก็จะมีองุ่นเนาะก็จะมีกีวีคือชื่อเมนูของเราก็คือวุ้นผลไม้คริสต์มาสดังนั้นเนี่ยผลไม้อะไรที่เราอยากกินนะฮะหรือว่าเราชื่นชอบสามารถใส่ได้เลยแต่ว่าอิงกับสีของวุ้นอย่างวุ้นชั้นล่างของเราสีเขียวก็จะเป็นผลไม้สีเขียวนะครับมีองุ่นมีกีวีถ้าสีเหลืองมาทุเรียนได้ไหมเนี่ยไม่ได้เลยนะเธอกล้ากินก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรียงผลไม้จากนั้นก็ใส่วุ้นลงไปนะฮะโอเคก็เติมเข้าไปให้ผลไม้นี่หมดนะคือให้แน่นไปเลยให้แน่นไปเลยต่อไปนะคะก็เป็นสีแดงสีแดงเรามีอะไรบ้างครับมีองุ่นแดงกับสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นะฮะใส่เข้าไปก่อนนะก็จะเรียงตัวผลไม้ลงไปก่อนนะฮะองุ่นseedless นะโอ้ไม่มีเม็ดเหรอไม่มีเม็ดค่ะโอ้น่าจะเก็บไว้กินนะแต่ผมว่าถ้าสมมุติเรามาทำเมนูแบบนี้แล้วเป็นแบบมีเม็ดไม่ได้นะใช่ค่ะมันกินแล้วไม่อร่อยนะพอเลี้ยงผลไม้เสร็จจนแน่นนะฮะก็จะตักตัววุ้นสีแดงราดลงไปเลยนะครับจริงๆแล้วเราต้องรอให้เขาเซตไหมข้างล่างประมาณค่ะนิดนึงบางทีสมมุติเราใจร้อนใช่ไหมเราก็สามารถ
เอาน้ำใส่ลงไปถาดนี้ให้ข้างล่างเซตตัวอ๋อเหมือนเขาจะหล่อเย็นใช่ค่ะน้ำเย็นนะใช่สิ เอาละครับสีแดงเรียบร้อยนะครับตามด้วยสีเหลืองนะฮะแล้วสีเหลืองก็จะมีดอกมะม่วงนะคะเอาละครับใส่มะม่วงเรียบร้อยนะครับก็จะตามด้วยวุ้นสีเหลืองนะใช่ค่ะแปลว่าขั้นตอนการทำตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆใช่ค่ะคุณผู้ชมจะต้องเตรียมผลไม้ให้เรียบร้อยตั้งแต่แรกเลยแล้วจึงค่อยทำส่วนผสมของวุ้นถูกไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยทำอยู่มาหั่นผลไม้ปุ๊บมาเทวุ้นไม่ได้ละนะวุ้นจะเซ็ตหมดเลยเราก็ต้องปล่อยให้เขาเซ็ตตัวถึงก็เข้าตู้เย็นนะคะได้เลยครับทิ้งให้เขาเย็นตัวก่อนแล้วก็แช่เย็นนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราแกะออกจากพิมพ์แล้วมาหั่นเสิร์ฟพร้อมๆกันค่ะกับเมนูคริสต์มาสฟรุตเจลลี่นะครับความออกมานะครับสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราตรงกลางเราก็จะมีบัตเตอร์ครีมเพราะเราจะเดี๋ยวจะแต่งผลไม้อีกอันนี้คือเป็นไอเดียในการจัดเสิร์ฟนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวที่ขอเสียบแฮปปี้นิวเยียร์กันแต่เป็นชื่อคริสต์มาสนะครับไม่เป็นไรก็คริสต์มาสก็อีกนิดนึงก็นิวเยียร์แล้วส่วนใหญ่เป็นเทศกาลที่เขาพ่วงอยู่แล้วนะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของวันนี้นะครับคริสต์มาสฟรุตเจลลี่นะครับสวยงามน่ากินมากๆที่สำคัญทำง่ายจริงๆนะครับเทศกาลคริสต์มาสปีนี้นะครับคุณผู้ชมคนไหนกำลังหาขนมนะฮะเพื่อที่จะกินกันในครอบครัวนะครับผมแนะนำนี่เลยทำง่ายจริงๆนะครับง่ายแล้วก็อร่อยคริสต์มาสปีนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมฮะขอให้ทุกคนนะ very very merry christmas healthy happy and good luck ละครับผมคุณผู้ชมครับยังไงวันนี้นะครับเต็มอิ่มกับเมนูอร่อยๆแล้วนะครับอาจารย์เมย์ยังให้พรกันด้วยนะครับก็สุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับความอร่อยแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมติดตามได้นะครับที่รายการข่าวหวานสำราญใจทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะหรือคุณผู้ชมวันนี้ดูอยู่นะครับอยากจะไปตามดูย้อนหลังนะครับไปจดสูตรเพิ่มเติมนะเข้าไปดูกันได้นะครับที่ YouTube ยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV ครับในนั้นนะครับมีอีกหมื่นกว่าสูตรเลยเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ข่าวหวานสำราญใจขอตัวลาไปก่อนนะครับ Merry Christmas ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมขาข้าวหวานสำราญใจช่วงของนานาวันนี้เนี่ยนะคะจะชวนคุณผู้ชมทำข้าวอบธัญพืชค่ะเสิร์ฟคู่กับไก่ย่างปลาร้าค่ะเซซามิชาร์ลอตแครกเกอร์นะครับต้องบอกว่าอบออกมาแล้วสีเหลืองน้ำตาลน่ากินแบบนี้จริงๆ